เจ้าสาวสะใภ้จีนเปิด3ชุดเจ้าสาวในพิธียกน้ำชาสวยอลังการสะใภ้จีนประจำปี66นับว่าเป็นอีกประเพณีที่สำคัญกลายมาเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่จะทำให้เกิดสิริมงคลในการแต่งงานของคู่บ่าวสาวงานนี้ก็มีดาราสาวหลายคนที่เลือกชุดเข้าพิธียกน้ำชาปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ดูสวยโดดเด่นดูสง่างามสมเกียรติอลังการแบบสะใภ้จีนจะมีใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยจ้าคนที่3ปอยตีชดามาเริ่มกันที่นักแสดงสาวนะคะและในวันสำคัญก็ปรากฏตัวในชุดบ่าบ่าปักดิ้นทองสวมใส่มงกุฎหัวกวนที่ทำมาจากทองคำแท้และเครื่องประดับที่ทำมาจากทองคำและเพชรพลอยโบราณสุดอลังการในชุดพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมของชาวภูเก็ตต้องบอกเลยว่าชุดนี้ทำเอาเป็นที่ฮือฮามากๆเข้าพิธียกน้ำชาซึ่งจัดตามพิธีแบบดั้งเดิมโดยเจ้าสาวนั้นมาในชุดบ่าบ่าแบบเต็มยศเครื่องประดับทองอารามนอกจากจะบ่งบอกถึงฐานะของทั้งสองครอบครัวแล้วก็ยังหมายความว่าอนาคตของทั้งคู่แต่งงานจะมั่งคั่งร่ำรวยกล่าวมวยผมแบบชักอีโบยเพื่อสวมใส่มงกุฎดอกไม้ไหวจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่สาวปอยนั้นเป็นคนออกแบบและใช้เวลาทำทั้งสิ้น3เดือนสำหรับรายละเอียดของชุดเจ้าสาวนั้นเป็นการผสมผสานจีนและแขกมาพร้อมกับชุดเครื่องประดับโกสังโดยทั้งหมดชุดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากการออกแบบจากชุดของผู้หญิงในปีนังมาลากาสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียปรับประยุกต์ให้ชุดมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยตัดเย็บเป็นชุดคุยครึ่งท่อนสั้นคลุมสะโพกแต่ก็ยังมีการสวมเครื่องประดับโกสังตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมในส่วนของเครื่องประดับโกสังนั้นจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันลักษณะจะคล้ายกับเข็มกลัดเสื้อโดยชิ้นแรกมักจะเป็นรูปทรงเหมือนกับหัวใจตกแต่งด้วยเพชรลูกส่วนอีก2ชิ้นที่เหลือจะเป็นเครื่องประดับทรงกลมคล้ายกับวงแหวนขนาดใหญ่ตกแต่งให้เป็นลวดลายของดอกไม้ใช้สำหรับกลัดที่เสื้อแทนเม็ดกระดุมนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องประดับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหลันเต๋ปลายหรือสร้อยคอที่ทำด้วยทองคำฉลุลายและก็ฟังด้วยเพชรรวมถึงมีอ่องโบต่างหูทองคำประดับด้วยเพชรแหวนและก็กำไลข้อมือประดับเพชรซี่ตัวเสื้อได้แรงบันดาลใจจากปี1936เสื้อตัวในเป็นเสื้อลูกไม้สีเขียวอ่อนคอตั้งแขนจับจีบส่วนเสื้อคุยด้านนอกเป็นสีชมพูอ่อนยาวเนื้อผ้าแพรปักด้วยเลื่อมสีทองลวดลายวิจิตรงดงามเป็นผลงานการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บโดยแบรนด์แมชมิวเซียมและในส่วนของเครื่องประดับนั้นสวมใส่โชคเกอร์เพชรที่พระราชทานจากรัชกาลที่5สวมใส่ต่างหูทองระยะสวมสร้อยคอทองสวมแหวนกำไลมือกำไลข้อเท้าเข็มกลัดกอรอสังและในส่วนของรองเท้าที่สาวปอยสวมใส่นั้นเป็นฝีมือของร้านกอเปมศิลป์เป็นรองเท้าปักดิ้นเงินดิ้นทองซึ่งต้องบอกไว้ว่าลุคนี้เจ้าสาวสวยสะกดตาและดูมนต์ขลังแบบสุดๆคนที่2ดาริงอารดาต่อกันที่ดาราสาวอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปอย่างชูก้าไอที่ถือฤกษ์ดีควงแฟนหนุ่มเข้าสู่พิธีมงคลสมรสสำหรับงานนี้เจ้าสาวได้เลือกสั่งตัดชุดพิธีหมั้นชุดแต่งงานชุดยกน้ำชารวมถึงชุด After Party จาก Finale Wedding Studio เรียกได้ว่าลุคนี้หวานละมุนมากๆโดยเฉพาะพิธียกน้ำชาตัวเจ้าสาวมาในชุดพิธียกน้ำชาแบบจีนสมัยใหม่สไตล์เฟมินินเป็นเดรสคอจีนโดดเด่นด้วยเครื่องประดับทองแล้วก็แหวนเพชรตัวเสื้อปักด้วยลวดลายของดอกไม้แล้วก็ใบไม้ด้านหลังเพิ่มเป็นโบปักลวดลายพร้อมกับทำทรงผมมวยขึ้นดูแล้วขับผิวให้กับตัวเจ้าสาวดูสว่างแล้วก็ละมุนอีกด้วยคนที่1เมพิชนาธเจ้าสาวป้ายแดงที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับไฮโซบิ๊กไปหมาดๆโดยหนึ่งในพิธีสำคัญอย่างพิธียกน้ำชาโดยลูกนี้เป็นฝีมือการแต่งหน้าจากน้องฉัตรปรับลุคให้ดูละมุนมากยิ่งขึ้นในส่วนของชุดเจ้าสาวนั้นมาในทีมสีแดงสลับสีทองอารามตัวคอเสื้อทำมาแบบคอจีนเพิ่มลวดลายสีทองตัดกับสีแดงดำในส่วนของช่วงเอวนั้นก็ทำเป็นรัดรูปแล้วก็เพิ่มลูกเล่นเป็นห้อยลงมาสีทองตรงบริเวณแขนทำเป็นแขนยาวปักลวดลายด้วยสีทองในส่วนของกระโปรงนั้นเป็นกระโปรงทรงโอกุตูเพิ่มลูกเล่นด้วยสีแดงสลับทองปักลวดลายสุดหรูเพิ่มความเป็นจีนด้วยพัดปักลวดลายดอกไม้ด้วยผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานจากห้องเสื้อโอกุตูส่วนลูกทรงผมนั้นก็ทำเป็นม้วนน่านมนปล่อยยาวลงมาประดับด้วยเครื่องประดับดอกไม้สวยหวานมากยิ่งขึ้นรวมถึงบรรยากาศในงานแต่งนั้นก็ตกแต่งสไตล์จีนร่วมสมัยมีทั้งเชิดสิงโตนำขบวนนอกจากนี้เจ้าสาวก็ยังขึ้นเกี้ยวเดินมายังพิธีดูแล้วสมกับฐานะเลยจริง